รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาในรายการเต็มปากเต็มคำนะคะออกอากาศทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะอย่างที่ทราบกันเลยนะคะคุณผู้ชมว่ารายการเต็มปากเต็มคำเนี่ยเท็ดดี้นานาเนี่ยจะทำกันคนละ1เมนูครับจากวัตถุดิบเดียวกันและตอนนี้นะฮะวัตถุดิบก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วมาดูดีกว่าว่าสัปดาห์นี้ทางรายการเขามีโจทย์อะไรให้เราเปิดนะฮะ1 2ปึ๊บโอ้โหด้วยความที่เป็นเดือนแห่งความรักอะเนาะเขาก็เลยยังคงมีอะไรหวานๆมาช่วงนี้เป็นแบบเป็นหน้าของเขานะแบบว่าเหมือนแบบเดือนธันวามกราคมพานะครับก็จะมีสตรอเบอรี่เม็ดโตนะฮะจากทางภาคเหนือมาส่งให้เราวันนี้เนี่ยสตรอเบอรี่สดแบบนี้หลายคนคงคิดว่าต้องทำเมนูขนมหวานหวานแน่ๆเลยวันนี้นานาชวนคุณทำวุ้นดีกว่าค่ะเป็นวุ้นกะทิที่ทานคู่กับสไปซี่สตรอเบอรี่ความรักมันไม่ได้หวานอย่างเดียวเนาะมีเผ็ดๆบ้างก็เพิ่มรสชาติโอ้โหเมนูของเจเจนน่ากินอลังการอีกแล้วนะครับวุ้นกะทิไวท์ช็อกโกแลตกับสไปซี่สตรอเบอรี่โอ้โหมันจะเข้ากันยังไงครับเนี่ยคุณผู้ชมต้องรอดูนะฮะแต่ที่ไม่ต้องรอดูนะครับแล้วก็ได้ลิ้มรสความอร่อยแน่นอนบิงซูสตรอเบอรี่ครับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้ครับบิงซูสตรอเบอรี่นะครับตามโจทย์เลยนะฮะบอกว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้สตรอเบอรี่เม็ดงามมานะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเอาไว้โชว์นะครับเพราะว่าเขาคงให้ผมน้อยๆเหมือนเดิมนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือตัวบิงซูให้มันแบบเข้มข้นอร่อยแล้วก็มีความเป็นสตรอเบอรี่มากที่สุดนะครับมาถ้าคิดถึงบิงซูนะฮะเราก็จะต้องแบบเป็นเกล็ดน้ำแข็งที่แบบมีความเป็นนมหอมๆนะมาจากนี่เลยนะฮะนมสดนะครับใส่ลงไปเลยจากนั้นนะครับนมสดอย่างเดียวเนี่ยก็ความหวานความมันก็จะไม่มีนะก็จะใส่นมข้นหวานลงไปนะครับโจทย์ของเราเป็นสตรอเบอรี่นะฮะวันนี้ผมก็เลยจะใส่สีผสมอาหารสีชมพูลงไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแม้ไม่มีเนื้อสตรอเบอรี่ในนี้แต่ก็จะมีกลิ่นสตรอเบอรี่หอมๆนะครับใส่ลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันโอ้โหสีสันชนะเลิศคนง่ายๆเลยนะครับให้ตัวนมข้นหวานเขาเข้ากันดีกับตัวนมข้นจืดเอาละครับคุณผู้ชมครับเข้าแล้วนะแล้วก็สีสันได้กลิ่นนี่หอมมากนะเอาละครับหลังจากที่เราผสมตัวนมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็นี่เลยพิมพ์น้ำแข็งนะครับเอาละเพื่อความรวดเร็วนะนี่เอาละครับง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมเอาตามความถนัดเลยแล้วก็ถ้าใครไม่มีพิมพ์น้ำแข็งนะก็อาจจะใส่แบบพิมพ์สี่เหลี่ยมก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราเอามาเข้าเครื่องปั่นนะครับแต่ให้มั่นใจว่ามันแบบสามารถดึงออกมาได้นะง่ายๆนะฮะใส่นมสตรอเบอรี่นะครับจนเต็มพิมพ์แบบนี้นะฮะนำเข้าช่องแช่แข็งนะครับแช่เย็นจนเขาแข็งตัวดีเลยนะครับจากนั้นก็จะมาปั่นทำบิงซูสตรอเบอรี่พร้อมๆกันนะครับแล้วก็ถึงขั้นตอนที่เราจะทำบิงซูกันแล้วนะครับอันนี้ก็คือน้ำแข็งที่เราแช่ไว้นะฮะคุณผู้ชมสีสันสวยงามมากนะครับจากนั้นก็ค่อยๆใส่ลงไปในเครื่องเลยเอาละครับจากนั้นก็เริ่มขั้นตอนนะฮะเอาภาชนะที่จะเป็นภาชนะเสิร์ฟของเราวางไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วก็ในที่ครับนี่เอาละครับมาจนได้ที่แบบนี้นะครับน่ากินมากๆเลยและก่อนเสิร์ฟนะคุณผู้ชมเราก็จะราดตัวสตรอเบอรี่ซอสแบบนี้ลงไปเลยครับจ
ากนั้นนะครับก่อนเสิร์ฟอันนี้ก็จะเป็นช่อสระแหน่นะฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูหวานๆอร่อยๆนะครับบิงซูสตรอเบอรี่ครับสิ่งที่ต้องทำในการทำวุ้นคือคนส่วนผสมตลอดเวลาไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะไหม้ก้นแล้วก็พิมพ์ที่เราทำวุ้นเนี่ยนะคะใส่น้ำลงไปเขาเปียกๆหน่อยสไปซี่สตรอเบอรี่ของนานาเนี่ยนะคะก็คือเลือกสตรอเบอรี่สดเนี่ยคุณแล้วก็จิ้มลงไปในไวท์ช็อกโกแลตที่ละลายแล้วเนี่ยนะคะขึ้นมาอย่างนี้ความรักมันต้องมีครบรสเนาะมันก็ต้องมีเผ็ดบ้างนิดนึงเพื่อเพิ่มบรรยากาศวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูพาสต้าผัดกะเพรากุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์กุนเชียงหมูสูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงในน้ำเดือดต้มนาน30นาทีจากนั้นนำกุนเชียงที่ต้มมาสับเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแดงสับใบกะเพราซอยผักชีซอยและต้นหอมซอยผัดพอหอมใส่กุนเชียงที่สับไว้และเส้นสปาเกตตี้ต้มสุกปรุงรสด้วยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะสั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดฟลุตตามินาทรดิชันนอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้กแบล็คฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด